ื่นเช้าขึ้นมาในทุกวันต้องดูแลเธอที่รักก่อนทำทุกอย่างที่เธอได้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ไปไหนจนวันสุดท้ายแน่นอนเพื่อฝันที่คุณรักสวัสดีครับเดนตี้วันนี้รายการของเรามีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างครับมีแน่นอนค่ะเดนต้าเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมน้องๆหนูๆบางคนกลัวหมอฟันและไม่กล้ามาทำฟันใช่ครับเดนต้าเห็นแล้วก็สงสารทั้งน้องๆและผู้ปกครองเลยล่ะครับแต่ว่าวันนี้เรามีคำตอบและข้อแนะนำดีๆสำหรับเด็กที่กลัวหมอฟันมาฝากนะคะดีเลยครับเราไปพบคุณหมอกันเลยดีกว่าหมอคะทำไมเด็กถึงกลัวการทำฟันคะปัจจัยที่อาจจะส่งผลทำให้เด็กเกิดความกลัวต่อหมอฟันหรือการรักษาทางทันตกรรมได้ก็มีหลายปัจจัยนะคะเช่นประสบการณ์การพบแพทย์ในอดีตเด็กที่เคยเจ็บป่วยและมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมาก่อนก็อาจจะทำให้มีแนวโน้มในการที่จะกลัวหมอฟันและไม่ให้ความร่วมมือในการทำฟันมากขึ้นกว่าเด็กคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งเด็กเนี่ยได้รับฟังคำบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการทำฟันไม่ว่าจะเป็นจากญาติหรือเพื่อนหรือพี่น้องต่างๆก็อาจจะทำให้เด็กคิดจินตนาการแล้วก็เกิดความกลัวต่อการทำฟันได้นะคะผู้ปกครองควรเตรียมตัวเด็กอย่างไรก่อนไปพบทันตแพทย์ครับจากที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความกลัวของเด็กต่อการทำฟันนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรหลีกเลี่ยงคำพูดที่น่ากลัวหรือแสดงสีหน้าที่มีความกังวลต่อการรักษาทางทันตกรรมให้เด็กเห็นนะคะไม่ควรใช้คุณหมอฟันเป็นเครื่องมือในการขู่ลูกอย่างเช่นถ้าไม่ยอมแปลงฟันนะจะจับไปให้คุณหมอถอนฟันเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยส่งเสริมทัศนคติในทางบวกให้กับลูกได้อย่างเช่นคุณหมอจะทำให้หนูมีฟันสวยและแข็งแรงเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำฟันทันตแพทย์จะมีวิธีการอย่างไรคะในเด็กที่มีความกลัวและไม่ให้ความร่วมมือในการทำฟันจำเป็นอย่างยิ่งที่ทันตแพทย์จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของความกลัวเหล่านี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเช่นประวัติความเจ็บป่วยหรือประสบการณ์การพบแพทย์ในอดีตหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทันตแพทย์ที่จะเลือกใช้วิธีการปรับพฤติกรรมต่างๆเพื่อลดความกลัวและความกังวลต่อการรักษาทันตกรรมของเด็กโดยวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดนะคะในการปรับพฤติกรรมก็คือวิธีการทางจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยปลอบโยนชมเชยการเบี่ยงเบนความสนใจหรือการแยกผู้ปกครองนะคะหรือในเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมืออย่างมากทันตแพทย์ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยนะคะก็คือเป็นผ้าห่อตัวเด็กนะคะเพื่อช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายของเด็กโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้สามารถให้การรักษาทางทันตกรรมได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตัวเด็กเองรวมถึงทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงผู้ปกครองที่กำลังชมรายการอยู่บ้างครับสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกน้อยไม่กลัวหมอฟันหรือการทำฟันก็คือการดูแลทำความสะอาดช่องปากของลูกให้ดีให้ไม่มีฟันผุโดยการแปรงฟันให้ลูก อย่างน้อยวันละ2ครั้งอย่าปล่อยให้เด็กแปรงฟันเองโดยเฉพาะในเด็กเล็กรวมทั้งไม่ให้ลูกรับประทานขนมหวานหรือขนมถุงกรุบกรอบที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฟันผุควรที่จะพาลูกมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นหรืออย่างน้อยภายในขวบปีแรกและควรที่จะพามาตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอทุก6เดือนเมื่อลูกไม่มีฟันผุเวลามาทำฟันก็ไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บก็จะไม่กลัวหมอฟันนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดนต้าหายสงสัยแล้วใช่ไหมใช่เลยครับรวมถึงผู้ปกครองอย่าลืมนำคำแนะนำของคุณหมอไปปฏิบัติกันนะครับใช่แล้วค่ะน้องๆจะได้ไม่กลัวหมอฟันและมีฟันสวยๆกันนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ